สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิด USA นะคะสำหรับคลิปนี้ปนิดขออนุญาตหยิบยกมาจากกลุ่ม FC ทีมทนายนะคะซึ่งมีผู้โพสต์เอาไว้บอกว่าประโยคที่ว่าไม่ผิดจะกกลัวอะไรปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้วเหลือแต่ประโยคใหม่คือไม่ผิดมีสิทธิ์ติดคุกได้ ซึ่งจากที่ปรากฏในข่าวและกรณีที่มีทนายบางคนหรือประชาชนหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าถ้าลุงพลไม่ได้ฆ่าน้องชมพู่ทำไมต้องจ้างทนายความไว้ก่อนเหมือนร้อนตัวด้วยความเคารพนะครับไม่ได้เข้าครกข้างใครและไม่ได้ยืนยันว่า ลุงพลจะผิดหรือไม่ผิดแต่ขอแสดงความเห็นว่ากรณีนี้ลุงพลยังเป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาของตำรวจและประชาชนอีกหลายคนแม้จะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ตามแต่การที่คนคนหนึ่งจะมีความกังวลใจในเรื่องใดๆและถ้าพอมีกำลังทรัพย หรืออาจหรืออาจจะรู้จักบุคคลที่มีความรู้เฉพาะด้านจะหาข้อมูลหาที่ปรึกษาไว้ก่อนก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมและสมควรจะทำการที่บุคคลจะมีทนายประจำตัวหรือประจำตระกูลก็มีมานานตั้งแต่ยุคไหนๆแล้วเพียงแต่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ มีอันจะกินและรู้จักวางแผนการวางแผนชีวิตที่ดีเป็นสิ่งดีแม้ไม่มีคดีความก็ตามและการที่จะปรึกษาหาห,าหรือทนายความไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายยิ่งลุงพลสุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษไม่รู้หัวหรือก้อย ไม่รู้จะถูกแจ็คพอตวันไหนก็ยิ่งควรมีทนายความมีที่ปรึกษาคดีขนาดเราไม่รู้ตัวไม่รู้อนาคตว่าวันข้างหน้าจะมีเหตุเพศภัยมีอุบัติเหตุหรือไม่เราก็ไม่ควรประมาทหลายคนเตรียมความพร้อมซื้อกรมมรทันประกัน ภัยหรือประกันสุขภาพไว้ทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าจะเป็นมะเร็งหรือโควิด1 9ทหรือไม่ก็ยังต้องหาหลักประกันชีวิตไว้การที่ลุงพลจะหาทนายความเพื่อปรึกษาก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมผิดถูกอย่างไรศาลจะตัดสินเอง ร้อยทนายก็ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นคนร้ายจริงๆเครดิตจากทนายเกิดผลแก้วเกิดขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ